วัสดีค่ะอันยองไฮเซโยค่ะทุกคนหนาวแบบอยู่เกาหลีเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาทริปแคมปิ้งกันค่ะหลังจากที่เรามากางเต็นท์ล่าสุดก็ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วเนาะแล้วตอนนี้นะคะช่วงนี้กำลังเข้าสู่หน้าหนาวอีกครั้งอากาศหลังจากที่ฝนตกหนักๆเมื่อประมาณต้นประมาณกลางเดือนตุลานะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศมันอุณหภูมิก็ลดลงแล้วตอนนี้อ๋ออากาศดีมากเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอ่ะกรมอุตุเขาว่างั้นนะคะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแล้วตอนนี้มันก็หนาวจริงๆอากาศตอนนี้เราอยู่ที่สวนแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนป่าดอยบ่อหลวงค่ะนี่อากาศมันก็เย็นจริงๆด้วยนะคะตอนนี้ต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยค่ะหนาวเลยแล้วก็เรากำลังจะตั้งเต็นท์กางเต็นท์กันค่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าวันนี้เรามีเต็นท์ใหม่ด้วยเราพาน้องเต็นท์ใหม่ของเรามานะคะเป็นน้องหมีนอร์ดิกที่เราเพิ่งได้มาและครั้งนี้จะเป็นทริปแรกของน้องหมีนอร์ดิกของเราค่ะรอดูโอ้ยไม่มีใครไม่รู้เดี๋ยวโอเคไม่รู้เดี๋ยวมีใครมาหรือเปล่าต้องรีบก่อนเผื่อจะถ่ายรูปตอนนี้ไม่ติดคนวันนี้น้องพาเที่ยวเนี่ยค่ะวันนี้น้องพาเที่ยวขนของทำยังกับทำตัวยังกับเป็นรถกระบะเลยอะในนำเสนอเต็นท์ใหม่เราใช้เต็นท์ใหม่ของอะไรฮะขิงนอร์ดิกรุ่นเอสกาYes หรือว่าเต็นท์น้องหมีเป็นน้องหมีเอสกาที่โทรอยู่นอร์ดิกเอสการ์ด 7.1 เหมาะกับสำหรับมา2คนแล้วก็อาจจะมีตัวน้อยอีก1ตัวบ้างก่อนเลยนะผมว่าลองตอบให้เขาจะรู้ว่ามันโอไหมเดี๋ยวนะสมองมีอะไรไหมเนี่ยตัวเป็นปีกมากินข้าวก่อนฮะเป็นปีกมากินข้าวก่อนได้อยู่มีแรงฮึดละอ่ะประมาณเนี้ยเหรอก็แอดเข้าปล่อยแล้วนะอ๋อโอเคโอเคไหมเย้มันต้องตึงกว่านี้ด้วยนะตรงไหนอ่ะไอ้ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ไหมเขาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมข้างในยังไม่ใส่อ๋อเดี๋ยวว่าต้องใส่ข้างในก่อนวะเสาข้างหน้าหรอไปถือว่าตรงนี้นะมือใหม่ไงเขาก็หัวเขาก็คิดอยู่นะว่าเสาเออ่ะมันเป็นเสาที่ทำขึ้นมาเองอ่ะทำไมเต็นท์มันมีซัพพอร์ตด้วยวะประมาณนี้นะอ
เนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็เอานี่เสียบโอ้ยเย่ตะกี้นี่หลอกเหนือว่าเต้นไฮโซกลัวจะได้นอนแล้วดินี่เริ่มไม่หนาวแล้วถ้ามันไม่ล็อกคือเราผิดนะฮะตรงนี้นะฮะแอร์ต้องล็อกเห็นไหมอันนี้ก็คือเราลืมเอาค้อนยางมาเนาะก็เลยต้องใช้แบบนี้ก่อนตุ่มโอ้ยหายจุงตอนนี้จัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาเยี่ยมบ้านเราได้เลยอุ้ยมีต้นคริสต์มาสด้วยคริสต์มาสมาเร็วไปหน่อยส่วนผมนะครับอันนี้ก็คือบ้านของผมที่โดนในประเทศออกมานอนอยู่คนเดียวกับเสื้อผืนหมอนใบอ๋อโอ้ยมาเยี่ยมบ้านผมได้ครับนอนนั่นนะคืนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเดินเนอร์ด้วยกันตรงนี้เนาะโอเคแล้วเราก็แยกบ้านนอนกันอันนั้นบ้านได้เวลารับประทานอาหารเย็นแล้ววันนี้เราเมนูอะไรคะไก่ KFC ครับอุ้ยไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดเจ้าหนึ่งเจ้าดังเจ้าหนึ่งเพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราโอเคไหมคะครับเราจะไม่บอกว่าเราซื้อ KFC มาครับอย่าไปบอกเขาวันนี้อาหารเย็นของเราคืออะไรคะคุณหมูอ้วนไก่ทอดครับผมไก่ทอดแล้วก็ไก่ทอดชื่อดังชื่อดังเขาชื่อดังจากเคนทักกี้จากเมืองเคนทักกี้ไม่มีใครรู้เลยโยมเราซื้อมาแต่กลางวันตั้งแต่เช้าแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ต้องการอะไรอุ่นๆเราต้มมาม่าโคเรียจ้ะโอเคมาละ
จะไปเอาลิ้นน้ำมีแต่เจ้าตีหมูกินมาหมดแล้วแกบิไก่หน่อยเพราะว่าให้มันได้กินไก่เตือและอันนี้ทำอะไรตลอดไอ้จอมลืมมาฮ้อนมาฮ้อนมาบอกร้องด้วยมาลองทานอุ่นๆร้อนๆร้อนดีแล้วอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนคือคนนี้หนาวเย็นแล้วอันนี้มันหนาวเย็นมาหน่อยเฉยๆเหรออากาศเย็นอากาศเริ่มเย็นละแต่ยังไม่ถือว่าหนาวมากเหมาะกับการมาแคมปิ้งละปกติเราไปกางเต็นท์ที่ไหนมันจะเราจะลืมเรื่องยุงไปเลยอ่ะเพราะมันอากาศหนาวมากแต่ว่าวันนี้มียุงค่ะหน้าแข็งเลยเป็นหนูดยังไม่หายคือวงใหญ่มากเลยอ่ะคือดูมียุงแต่หน้าหนาวเราใส่เสื้อกันหนาวก็เป็นขยะใช่หรอปกติหน้าหนาวเหมือนกับยุงมันออกหากินมันหนาวมันไม่มันจำศีลหรือเปล่ามันมีมันกบอะไรเงี้ยยุงมีอายุ7วันเนี่ยมันจะมาจำศีลได้ตายวันนี้เนี่ยที่เราอะไม่ได้เตรียมของมาทำกับข้าวเนี่ยค่ะเนื่องจากเราอะมีงานทำด้วยเอางานมาทำด้วยใช่ไหมเลยไม่ค่อยมีคือรู้แล้วว่ามาครั้งเนี้ยจะไม่มีเวลาทำกับข้าวแน่นอนกลางเต็นท์ก็เป็นไม่รู้กี่ชั่วโมงละกว่าจะประดับประดาตกแต่งอะไรอีกนะทำที่นอนอีกก็เลยรู้ละก็เลยซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทานแล้วก็แค่ต้มมาม่าเกาหลีเป็นอันอร่อยเลยค่ะมื้อเย็นอากาศเย็นนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะเนาะเริ่มละช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวเลยที่เขาขับรถบรรทุกหนูหนาวคนเยอะเลยแต่ว่าที่นี่ที่นี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งเรากำลังอยู่ที่ไหนคะคุณอ้วนอะไรนะเรากำลังอยู่ที่ไหนนะย้ำอีกครั้งสวนสนบ่อหลวงป่าสนดอยบ่อหลวงป่าสนดอยบ่อหลวงคือเขาว่างี้หรือว่าที่ทุกคนรู้จักในนามบ้านเอเฟรมอยู่ที่อยู่ในอะไรนะสวนสนอะคือว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดยาวปิยะด้วยนะคะติดกับวันปิยะก็เริ่มมีคนเนาะที่นี่มันมีจุดกลางเต็นท์3จุดแต่ว่าเราอะมาเปิดจุดที่เท่าไหร่ไม่รู้คือตอนเรามาไม่มีคนเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีพี่กลุ่มข้างหลังมีพี่กลุ่มข้างหลังเพิ่มมาอีก1มีอีกมาอีกแค่1กลุ่มนะคะก็เลยไม่เหงาแล้วก็จุดที่ดีๆเลิศๆคือเขามาถึงเขาก็เอาไปละตรงนั้นอะเด็ดเลยไม่เป็นไรค่ะอยู่ตรงนี้ก็วิวดีเหมือนกันใกล้ห้องน้ำเลยห้องน้ำก็สะอาดห้องน้ำสะอาดเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้นี่ทำอะไรทำให้ใหคือหล่อเลยใช่ไหมมาขอแบบนิดนึงขอรับประทานอาหารก่อนดีกว่านะปากหนักอะปากไม่แค่กับข้าวกระเด็นใส่ตัวหน้าตัวเองอันนี้ใช้ได้เนาะได้จ้ามันลืดแล้วไงมันลืดมือนะอ๋ออันนี้มันตีนใหญ่เต๊ะแล้วมันมีกระดูกเนี่ยปาดไปตั้งแต่กับมีกระดูกผู้พันฉุบผู้พันผู้พันหลอกดาวผู้พันจกตาใช้สับอย่างนี้ไปเลยตื่นแล้วไหมข้างนอกสวยมากเลยตัวเอาไปกันไหมตุ๊บThank you.
ารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเรายังอยู่ที่ป่าสนดอยบ่อหลวงอยู่ตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยผิงก็เลยขอรีบออกมาถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หมอกลงจัดแล้วแบบมันแทรกต้นสนแทรกอยู่ตามหมอกใช่ไหมมันเป็นภาพที่สวยมากสวยมากเลยค่ะมันเอ้ยมันดีอ่ะก็เลยนี่ยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันอะไรตัวอย่างเลยนะคะคือเดี๋ยวกลัวหมอกหายก็ดูผิงหน้าอย่างนี้ไปก่อนอันนี้คือธรรมชาติสุดนะคะท่ามกลางธรรมชาติกับผู้หญิงหน้าสดแบบธรรมชาติช่วงนี้กำลังดีนะคะตอนนี้เช้าเนี่ยตื่นมาคืออากาศมันก็หนาวแต่คิดมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาวมากเกินไปเนาะหรือว่าพอใส่ฮีทเทคไม่รู้นี่ใส่เสื้อ3ชั้น ไม่ได้หนาวมากใส่เสื้อ3ชั้นนะคะแต่มันก็กำลังดีไม่ทรมานมากแต่รู้เมื่อคืนน่ะรู้สึกหนาวมากเลยค่ะเช้ามานี้โอเคแล้วก็วิวได้วิวที่สวยนะวิวที่สวยแบบนี้ดูชายเป็นฟันใช่ไหมอากาศหนาวแบบกำลังดีนะคะแล้วก็วิวสวยและที่อีกอย่างหนึ่งที่ดีนี่ก็คือคนน่ะยังไม่เยอะมากลางหน้าเนี่ยคนยังไม่เยอะแต่ถ้าเริ่มเข้าพฤศจิกาธันวาละนี่คุณที่กลางมันเต็นท์มันจะไม่ได้ห่างกันอย่างนี้หรอกค่ะคงจะติดกันเนาะมาช่วงเนี้ยดีห้องน้ำที่นี่นะคะอยู่ข้างหลังตรงนี้ห้องน้ำที่นี่ดีสะดวกสบายสะอาดนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มาปิกนิกแล้วแบบกลัวลำบากเรื่องห้องน้ำมาที่นี่โอเคเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าแปรงฟันทำหน้าให้ดูสดชื่นสดใสมากกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวิวที่จุดอื่นกันต่อที่แต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปก่อนที่หมอกจะหายข้าวยังไม่กินนะคะเต็นท์อื่นเขาตื่นมาเขากินกันก่อนเนาะเขากินข้าวเขาเตรียมกับข้าวกินแต่ของเราถ่ายรูปก่อนค่ะของกินเรื่องกินเอาไว้ทีหลักนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะจุดถ่ายรูปแบบพิมพ์ว่ามันเยอะดีนะจุดกลางเต็นท์อยู่ด้านหลังนี้ส่วนด้านนี้ก็เป็นแบบออกแนวเป็นป่าสนที่มันก็จะไม่เดินพอเดินได้อ่ะไม่ชันมากเกินไปแล้วก็ทำทีมาเดินป่าหลงเข้ามาในป่าอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยพูดดังไม่ได้เดี๋ยวเขากระทืบเอาคือมันเสียบรรยากาศนิดนึงอะค่ะเนื่องจากว่าคืออย่างอะไรนะบางเต็นท์อะเข้ามาหลายคนใช่ไหมเขาก็จะเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังเปิดมาเผื่อเราด้วยทำไมคือเขาทำไมเขาอยากฟังกันเองทำไมเขาไม่เปิดเบาๆเนาะแล้วอีกอย่างนึงนะคะจุดอะไรเขาก่อกองไฟบนพื้นเลยอะซึ่งตอนที่เราเข้ามาเจ้าหน้าที่บอกว่าห้ามก่อ
ห้าก่อปรับจุดละ300โอ้ปรากฏว่าก่อกันเต็มเลยค่ะเอองงเพราะฉะนั้นถ้าปรับจริงเจ้าหน้าที่คงรวยแล้วแหละนี่เรากำลังเดินทางไปหาจุดถ่ายรูปกันทางเขาไม่ให้เดินแล้วก็ไม่เดินทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะมาแล้ว